นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวัดในปัจจุบันเนี่ยมีชาววัดอยู่ร่วมกับพระสงฆ์องค์เณรนี่เต็มวัดไปหมดเช่นไวยาวัจกรก็คือผู้ทำธุระแทนพระสงฆ์เรื่องการเงินการทองมัคคณายกก็จะเป็นผู้นำในการทำพิธีต่างๆสัปเหร่อศิษย์วัดซึ่งก็หมายถึงลูกหลานชาวบ้านที่ฝากให้พระภิกษุท่านช่วยดูแลรวมทั้งให้เป็นเด็กวัดคอยเดินหิ้วกระป๋องรับภัตตาหารที่พระท่านบิณฑบาตจนล้นบาตรแล้วก็เอาไปใส่กระป๋องหิ้วของเด็กวัดแล้วก็มีบางวัดยังแบ่งเขตอารามสงฆ์นี่ให้เป็นที่อยู่ของแม่ชีอีกด้วยนอกจากนั้นวัดอีกหลายแห่งก็ยังแบ่งเขตธรณีสงฆ์ให้เป็นโรงเรียนสำหรับลูกหลานญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลได้มาศึกษาเล่าเรียนอีกเป็นร้อยชีวิตวัดปัจจุบันนี้ไม่ใช่แดนธรรมอันสงบวิเวกเช่นแต่ก่อนเพราะว่ามีฆราวาสเข้ามาคลุกคลีด้วยหลายทางหลายแผนกฆราวาสทุกชีวิตถือว่ายังเป็นคนดิบอยู่ยังไม่ผ่านการบวชเรียนเพื่อให้ได้ชื่อว่าคนสุขแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานรักโลภโกรธหลงก็เลยกระจายอยู่ทั่วทุกอนูเนื้อของความเป็นวัดด้วยธรรมชาติของคนดิบนิ่งก็ย่อมทำอะไรตามอำเภอใจของตัวเองแหละที่วัดแห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองชลบุรีครับย้อนอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนบรรยากาศยังสงบร่มรื่นมีต้นไม้ขึ้นงอกงามเต็มไปหมดนอกกำแพงวัดยังมีอาคารบ้านเรือนบางตาทางวัดก็หาไก่พันไข่มาเลี้ยงไว้ให้เด็กวัดเอาเศษข้าวก้นบาทมาเลี้ยงดูพวกมันแล้วก็เก็บไข่มาปรุงเป็นอาหารของพระของเนนรวมทั้งของตัวเด็กวัดเองด้วยทีนี้ชาววัดนะมีมากหน้าหลายตาอาหารก้นบาทก็มีไม่พอแจกจ่ายให้ทั่วถึงเนื่องจากสมัยนั้นคนแถบนั้นยังไม่นิยมตักบาตรทำบุญจะเป็นด้วยเหตุใดก็เหลือวิสัยที่จะอย่างรู้แต่ว่าต้องรออีกหลายปีจนกระทั่งมีคณะพระป่าธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปรมาจารย์ใหญ่โคจรไปเผยแพร่ปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจังชาวบ้านก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาหันมาอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์องค์เณรไม่ให้อดอยากขาดแคลนย้อนกล่าวถึงห่วงเวลาที่ยังขาดแคลนอยู่ตอนนั้นไก่วัดเนี่ยถูกดูแลเป็นอย่างดีเนื่องจากไข่ของพวกมันเป็นอาหารหลักของชาววัดพระเนนก็หาไก่พันไข่มาเพิ่มอยู่เสมอจนมีจำนวนเป็นร้อยตัวกลางวันก็ปล่อยให้พวกมันเดินคุยเขี่ยหาอะไรจิกกินตามพื้นดินไปตามประสาตกเย็นเจ้าไก่ที่อ้วนหน่อยบินไม่ไหวก็ต้อนเข้าเล้าก็คือใต้ถุนศาลาส่วนไก่เปรียวๆนี่จะบินขึ้นไปจับขาคบไม้เป็นรังนอนต่อเมื่อรุ่งเช้าล่ะถึงจะบินลงมากินข้าวก้นบาตรระหว่างนั้นชาวบ้านญาติโยมเอาลูกหลานมาฝากไว้กับหลวงอาหลวงลุงที่รู้จักมีสนิทกันสามคนคือในอึ่งในผอมแล้วก็ในหลีทั้งสามนี่เป็นเด็กโขงอายุ15-16เข้าไปแล้วซ้ำยังเป็นเด็กเหลือขอไม่สนใจการร่ำเรียนเขียนอ่านทางบ้านก็เลยตัดหางปล่อยวัดขอแรงพระสงฆ์องค์เจ้าให้ช่วยดูแลแทนเผื่อว่าจะกลับจิตกลับใจเปลี่ยนใจเป็นเด็กเอาฐานกับเขาบ้างเจ้าสามเกลอนี่พักอาศัยอยู่ที่ห้องใต้ถุนกุฏิใกล้ๆกันมาจากคนละหมู่บ้านก็จริงเมื่อได้มาอยู่วัดก็ทำให้รู้จักสนิทสนมเป็นเพื่อนร่วมกวนกันอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าข้าวก้นบาทนี่ไม่พอยาไส้ในอึ่งนี่ทางบ้านฐานะดีกว่าใครเพื่อนก็ออกความคิดให้ในผอมซึ่งปราดเปรียวว่องไวเป็นคนจับไก่วัดใส่กระสอบไปยังท้ายป่าช้าส่วนในหลีนี่เคยช่วยทางบ้านเชือดเป็ดเชือดไก่ตอนวันตรุษทำหน้าที่เชือดไก่วัดในอึ่งจะลงทุนซื้อเครื่องแกงแล้วก็พริกขี้หนูน้ำปลาข่าตะไคร้ใบมะกรูดนำมาใส่หม้อหุงต้มไว้รอท่า พอตกค่ำพระเนนก็ประจำอยู่แต่บนกุฏิเจ้าสามเกลือนี่แกจะต้มผัดแกงทอดไก่สดกินแกล้มเหล้าให้อิ่มหนำสำราญนะแต่แรกๆเนี่ยในหลีกับในผอมนี่ยังลังเลใจให้จะดีไว้อึงถ้าหลวงพ่อจับได้ไล่ทันเรื่องแดงขึ้นมามันจะยุ่งกันใหญ่นะพ่อขาดโทษไว้ด้วยมาอยู่วัดเนี่ยทำอะไรให้เดือดร้อนพระเนนเนี่ยเป็นเรื่องแน่แกให้ข้ามาจำศีลฟังเทศจะได้เลิกเกเรในผอมเนี่ยยังกังวลกับความดุของพ่อของตัวถ้าทำผิดกฎของวัดแล้วไม่รู้ชาติไหนพ่อถึงจะยอมให้เข้าบ้านได้อีกฝ่ายในหลีเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ประตูดินจีบผู้หญิงหลายคนก็กลัวอดจีบหญิงเพราะว่าโทษจับไก่วัดไปเชือดกินนี่มันหนักมากท่านสมภารอาจจะทำโทษโดยการจับนั่งสมาธิเป็นเดือนๆไปไหนไม่ได้ส่วนเจ้าอึ่งจอมวางแผนยังใจเย็นยังเกลี้ยกล่อมสองเกลือให้คล้อยตามให้จงได้อิงจะโง่ทำไมไอ้ผอมข้าไม่ได้บอกให้จับไก่ยัดใส่กระสอบทันทีเลยทำแบบนั้นมันก็ร้องลั่นวัดเท่านั้นแหละข้าซื้อข้าวเปลือกเตรียมไว้แล้วไก่ตัวไหนพลัดออกจากผงไปหากินไกลหน่อยเองก็หลอกล่อมันด้วยการโปรยข้าวเปลือกไว้ที่ดินทั้ง 4-5 เม็ดทิ้งห่างกันระยะห่างกันพอให้มองเห็นได้ชัดโปรยไปเรื่อยๆจนมันเดินออกไปทางประตูหลังวัดเองส่วนเองกับข้าก็ดักรออยู่ที่ป่าช้าอาศัยทีตอนมันเผลอมันก้มหน้าจิกข้าวเปลือกกองสุดท้ายหลายสิบเมล็ดเนี่ยเองก็รีบเอากระสอบครอบมันไว้พอรวบปากกระสอบให้แน่นต่อให้มันร้องเสียงดังขนาดไหนกระตากขนาดไหนพระเนนก็ไม่ได้ยินหรอกเองก็รีบเอาไปส่งให้ไอ้หลีมันเชือดเรื่องกล้วยแค่นี้ทำไม่ได้มันรู้ปะสิวะที่จริงเจ้าสองเกลือมันเขี้ยวอยากจะกินไก่วัดอยู่แล้วพอในอึ่งออกไอเดียกระฉูดโดนใจก็เลยพยักหน้าโอเคยอมร่วมมือด้วยทั้งคู่ไก่วัดตัวแรกหลงกลเดินตามข้าวเปลือกไปถึงหลังวัดอันเป็นเขตป่าช้าชีวิตของมันก็จบลงหมดสิทธิ์จะออกไข่ให้ใครได้กินอีกฝ่ายสามเกลือก็จับมันมาทำต้มขาไก่ใส่พริกขี้หนูกับมือหนึ่งเป็นกับแกล้มเหล้าเหล้าโรงรสจัดจ้านสมอยากของมนุษย์ที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแม้แต่ไก่อยู่ในวัดนึกว่าปลอดภัยไม่ถูกจับเชือดแล้วกลับต้องมาจบชีวิตด้วยน้ำมือของเด็กวัดทั้งสามคนปรากฏว่าการเล่นงานไก่ไม่มีใครเอะใจหรือว่ารู้เห็นเพราะว่าไก่ที่ทางวัดเลี้ยงไว้มีหลายร้อยตัวหายไปแค่ตัวเดียวไม่ผิดสังเกตส่วนขนไก่ที่ลวกน้ำร้อนถอนออกแล้วรวมทั้งเศษกระดูกก็ถูกกลบฝังไว้อย่างดิบดีขุดหลุมฝังไว้ลึกป้องกันหมาวัดมาขุดคุยหาเศษกระดูกไปแทะกินอันจะทำให้ทางวัดสงสัยว่าไปเอากระดูกไก่มาจากไหนนับจากนั้นเป็นต้นมาสามเกลือก็ย่ามใจที่ได้ปกปิดร่องรอยได้แนบเนียนหลอกล่อไก่ด้วยอุบายอย่างเดิมเอาไปย่างบ้างผัดเผ็ดบ้างสุดแท้แต่จะคิดหาเมนูเด็ดๆเพื่อเป็นกับแกล้มเหล้าขึ้นมาได้แต่ยังไม่ถึงขั้นจับเชือดรายวันก็มีเว้นไปบ้างไม่ให้จำนวนไก่วัดพร่องเร็วนักประมาณว่า 3-4 วันเอาซะตัวหนึ่งทางวัดก็ไม่เอะใจสงสัยประจวบกับมีเนนเอาไก่ตัวผู้มาเลี้ยงไว้ 2-3 ตัวทำให้ไข่ตัวเมียสามารถฟักเป็นลูกไก่ได้จำนวนไก่จึงมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไงก็ไม่มีวันมากขึ้นกว่าเก่าหรอกเพราะมีคนคอยจับไปเชือดกินเดือนหนึ่ง10 กว่าตัวข้างฝ่ายทางบ้านของเจ้าสามเกลือเห็นว่าเอาลูกหลานมาฝากให้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านช่วยดูแลประมาณครึ่งปีแล้วก็น่าจะเลิกเกกมาเรเกเรละยอมเข้าโรงเรียนเสียทีแต่ละบ้านก็เลยทยอยกันมารับนายอึ่งนายผอมและนายหลีกลับไปอยู่ที่บ้านตามเดิมแต่เป็นการคืนสู่เหย้าหลังจากไก่วัดหายไปร่วม100 ตัวท่านสมภารก็เริ่มสงสัยว่าทำไมจำนวนไก่ไม่เพิ่มขึ้นเลยกำลังจะหาทางจับพิรุธก็พอดีตัวการใหญ่ทั้ง3กลับออกจากวัดไปซะก่อนรอดพ้นจากอาญาวัดไปได้อย่างบุดหวิดในที่สุดเด็กโคงทั้ง3ก็ยอมเรียนหนังสือพอดีกว่าการจมปลักอยู่กับวัดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันโลกภายนอกสนุกกว่าเป็นไหนๆการเข้าโรงเรียนในฐานะเด็กโคงก็ยิ่งสนุกใหญ่ทำตัวเป็นจ่าฝูงของเด็กทุกชั้นได้สบายมากแม้แต่เด็กชั้นมัธยมต้นก็ตกเป็นลูกไล่ของนายอึ่งนายผอมและก็นายหลี สมัยนั้นยังมีระบบที่เรียกว่าพาสชั้นสำหรับเด็กใหม่ที่อายุมากกว่าเด็กชั้นเดียวกันแบบว่าโตแล้วเรียนรัดพออ่านออกเขียนได้ก็ให้ขึ้นชั้นไปได้เลยขืนปล่อยให้เป็นไปตามปกติกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมปลายอายุก็เลยวัยเกณฑ์ทหารไปแล้วมั้งสรุปว่าสามเกลือจบมัธยมต้นตอนอายุ20เศษโดยมีความรู้แค่หางอึ่งเผอิญปีนั้นมีนักเสี่ยงโชคจากทั่วสารทิศเข้าไปขุดทองในเมืองหลวงเพราะต่างจังหวัดหลังสงครามโลกปิดฉากไปได้ไม่กี่ปีหางานทำยากมากมีแต่คนจนมากกับจนน้อยหาคนรวยทำยายากผิดกับกรุงเทพที่กำลังเจริญเติบโตมีงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์และงานรับจ้างตามบริษัทห้างร้านรออยู่อีกมากทั้งสามเกลอก็ชวนกันไปเสี่ยงโชคกับเขาด้วยปัญหาใหญ่ของสามเกลอก็คือจบมัธยมแบบไม่เป็นโลเป็นพายทางโรงเรียนเขาเซ็นให้จบไปเพราะอายุมากแก่เกินแกงแล้ววิชาชีพสักอย่างก็ไม่มีติดตัวเหมือนกับคนบ้านนอกชนบทซึ่งส่วนใหญ่จะเก่งทั้งช่างไม้ช่างปูนพอเข้ากรุงก็เลยหาอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ลงท้ายก็ต้องเข้าแก๊งมิจฉาชีพอันมีหัวหน้าระดับขุนโจรจากภาคตะวันออกถิ่นเดียวกันแต่ว่าสันดานเดิมของสามเกลอเนี่ยยังไม่เปลี่ยนชอบยักยอกทรัพย์สินที่ปล้นมาได้ไปแบ่งกันเองสามคนเวลาขุนโจรแบ่งทรัพย์ส่วนกลางที่ได้จากเจ้าทรัพย์ก็เสนอหน้าขอมีส่วนแบ่งด้วยมีสมุนโจรคนหนึ่งเป็นชาวเมืองชนถิ่นเดียวกันก็ตักเตือนสามเกลออย่างห่วงใยว่าพวกเองอย่าไปเล่นพี่เรนกับพี่เสือเขาอีกนะกฎโจรนะเขาไม่เคยไว้ชีวิตใครที่หักหลังแก๊งเดียวกันระวังพวกที่ออกปล้นบ้านเดียวกันให้ดีไอ้พวกนี้มันเป็นโจรมาก่อนหูตามันฉับไวยิ่งกว่าเหยี่ยวขนาดข้ายังเห็นพวกเองยักยอกทองรูปพรรณใส่กระเป๋าถ้ามันเห็นอย่างที่ข้าเห็นเนี่ยพี่เสือไม่ปล่อยให้เองลอยนวลแน่สามเกลอเป็นลูกน้ำเค็มเมืองชนกล้าสู้กล้าชนมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นคำเตือนของโจรบ้านเดียวกันเหมือนลมพัดผ่านหูมันไม่แคร์กับกฎโจรหรอกมันก็ถือว่าโจรเหมือนกันเล็กโตก็โมโหเท่ากันลูกพี่จะมาใหญ่กว่าพวกตนไม่ได้ออกปล้นคราวไหนเป็นต้องยักยอกทรัพย์ส่วนกลางเข้ากระเป๋าทุกทีไปคราวหนึ่งขันอาสาออกปล้นบ้านกำนันสมัยนั้นแม้กระทั่งเมืองหลวงก็ยังมีตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลปกครองท้องถิ่นอยู่ควบคู่ไปกับทหารและตำรวจเพิ่งจะยกเลิกไปเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วนี่เองกำนันมือปราบไม่ทันจะเหลียวใจว่าโจรจะกล้าบุกล้วงคองูเห่าตกเย็นก็นั่งกินเหล้ายาปลาปิ้งกับลูกเมียอยู่บนเรือนใต้ถุนสูงพวกโจรมันแฝงตัวมากับสุมทุมพุ่มไม้จนถึงตีนบันไดบ้านเสร็จแล้วมันก็ร้องตะโกนไอ้เสือเอาว่าเสียงดังสนั่นยังกับฟ้าผ่ากลางฤดูแรงสิ้นเสียงตะโกนก็กรวนขึ้นบ้านจ่อยิงในระยะเผาขนประมาณว่ายิงก่อนถามส่งกำนันมือปราบกับครอบครัวไปเมืองผีคาสำรับกับข้าวทีเดียวตอนเก็บกวาดทรัพย์สินของเหยื่อคราวนี้สามเกลอไม่ใช่ยักยอกธรรมดาแก้วแหวนเงินทองมีเท่าไหร่คว้าใส่ย่ามสะพายไหลเกือบหมดเหลือเพียงเศษไปเข้าส่วนกลางที่ชุมโจรขุนโจรนามกระเดื่องมีชื่อว่าเสือเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้านี่เอ๊ะใจสงสัยพฤติการของเจ้าสามเกลอนี่มานานแล้วถึงเวลาต้องคิดบัญชีกันสักทีตามกฎเหล็กแห่งโจรขุนโจรก็สามารถค้นย่ามสมุนที่ออกไปปล้นได้สามเกลอมีพิรุธไม่ยอมให้ค้นอ้างฟ้าดินว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจไม่เคยยักยอกทรัพย์ขุนโจรก็ใช้กฎเหล็กสั่งบริวารที่เหลือให้รายล้อมไว้ปืนทุกกระบอกให้ยิงทิ้งได้ทันทีถ้ามันกล้าขยับตัวไอ้เอิงไอ้ผอมไอ้หลีเสียแรงที่กูเชื่อมือให้ออกปล้นในฐานะจอมโจรจะพวกมึงไม่มีสัจจะโจรเลยกล้าเอาทรัพย์สินที่ทุกคนเสี่ยงตายเหมือนกันไปเป็นของตัวเองเองจะวางอาวุธดีๆหรือว่าจะให้ฆ่าขุนโจรพูดยังไม่ทันจบประโยคสามเกลอรู้แน่ว่าพลาดท่าคงจะเอาตัวรอดไม่แน่แล้วก็รีบชักปืนแบบยิงก่อนได้เปรียบแต่ว่าความว่องไวยังเป็นรองขุนโจรหลายขุมมือเพิ่งตะปบไปที่ซองปืนข้างเอวก็เสียงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงกำมะนาดจากปืนในมือขุนโจรซึ่งชักทีหลังแต่ระเบิดกระสุนได้ก่อนฉีกฝ่ามือข้างที่จับด้ามปืนของพวกมันจนทะลุเป็นรูกลวงสะบัดมือเร่าร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดขุนโจรก็ใช้มาตรการเด็ดขาดสั่งบริวารจับล็อกแขนจิกหัวให้หน้าแหงนแล้วก็ชักมีดสั้นคมกริบจากที่ซ่อนถ้าไม่มีสัจจะในหมู่โจร พวกมึงก็ไม่สมควรจะอยู่ให้รกโลกอีกต่อไปกล่าวขาดคำขุนโจรก็ปราดเข้าประชิดตัวใช้มีดสั้นปาดคอหอยในอึ่งในผอมและในหลีอย่างไร้ความปราณีฉับเดียวเลือดสดๆสีแดงฉานก็พุ่งกระฉูดเป็นท่อประปาแตกสิ้นใจไปเมืองผีอย่างน่าสยองทั้งสามคนอันว่ากฎเหล็กของโจรย่อมทำลงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับตัวบทกฎหมายของทางการบ้านเมืองไม่งั้นก็จะควบคุมคนดิบคนเถื่อนนี่ไม่อยู่เจ้าสามโจรร้ายตายไปอย่างสาสมกับความชั่วที่หักหลังได้แม้แต่โจรด้วยกันเองจะเป็นเวรกรรมตามสนองเพราะเล่นไม่ซื่อกับโจรหรือว่ากรรมเก่าในอดีตเมื่อครั้งเป็นเด็กวัดขโมยไก่วัดไปเชือดคอเป็นร้อยตัวสมุนโจรที่ว่าเป็นชาวเมืองชนด้วยกันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันสมุนโจรที่ว่านี้สนิทกับสามเกลอตั้งแต่เคยเป็นเด็กวัดรุ่นเดียวกันหลังจากชุมโจรก๊กลูกพี่เสือถูกขวาดล้างจนแตกกระฉานซ่านเซนไปคนละทิศคนละทางก็กลับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดีหันหน้าเข้าวัดทำมาหากินเหมือนสุจริตชนทั่วไปเรื่องเวรกรรมตามสนองที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับแกเคยบอกเล่าให้ลูกหลานใกล้ชิดได้ฟังผู้เล่าเนี่ยเป็นเพื่อนของหลานชายแกเห็นว่ามีคติสอนใจดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันอีกต่อหนึ่งเพื่อแสดงว่าใครทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็ย่อมตามสนองไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมไปได้เป็นอันขาดครับปีพ.ศ. 2531เป็นช่วงตอนเทศกาลเข้าพรรษามีการบวชเข้าพรรษาซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคนหนุ่มซึ่งกำลังอยู่ในวัยรุ่นส่วนคนแก่ก็จะมีบ้างเป็นส่วนน้อยวัดที่ว่านี่เป็นวัดประจำอำเภอครับเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอมีคนขึ้นมากเมื่อมีคนนิยมบวชกันมากในฐานะบุคคลที่บวชกันมาก็มีการศึกษานิสัยแตกต่างกันการที่พ่อแม่แดวลูกเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในศาสนานี้ก็เพื่อให้ได้รับการอบรมบ่มนิสัยเมื่อศึกหาลาเพศออกไปแล้วก็จะได้เป็นคนดีมีศีลธรรมรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเนนน้อยนี่ก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นปกติเมื่อตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยน้อยก็เป็นคนเกเรหัวดื้อชอบเที่ยวเตร่ตอนกลางคืนเป็นประจำพ่อแม่ก็อยากให้น้อยเป็นคนดีกลับตัวกลับใจสักทีก็นำมาฝากพระอุปชาเพื่อจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ในพุทธศาสนาในตอนแรกบวชเข้ามาก็ประพฤติตามวินัยแต่ว่าตะกั่วก็ยังเป็นตะกั่วอยู่นั่นแหละไม่เป็นทองคำไปได้คือพอตอนกลางพรรษาน้อยก็เริ่มออกลายเดิมนำโทรทัศน์มาไว้ดูที่กุฏิทั้งที่เจ้าวาดห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรมีโทรทัศน์ไว้ในครอบครองแต่เนนน้อยก็เอามาแล้วก็แอบเปิดดูตอนกลางคืนพอพวกเนนรู้เขาก็ทยอยเข้าไปขอดูด้วยไปมามีทั้งพระทั้งเนนเต็มกุฏิพอดูโทรทัศน์ดึกเขาก็เกิดหิวดิลวกมาม่ากินกันทุกคืนพอหลายวันเขาก็ชักเบื่อมาม่าทีนี้ภายในวัดมีสระเลี้ยงปลาไว้ให้โยมที่ต้องการปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ตอนเช้าพระเนนที่มีอาหารเหลือจากฉันแล้วก็จะเอามาเลี้ยงปลาก็จะมากินอาหารกันอย่างมากมายก็ล้วนแต่มีขนาดโตๆทั้งนั้นน่ะแต่ในคืนนี้กลับมีคนหัวโลนก็เนนน้อยนั่นแหละกำลังเอาเบ็ดตกปลาติดเหยื่อไส้เดือนหย่อนลงไปให้ปลากินกินแทนอาหารที่ภิกษุเคยเอามาให้กินเป็นประจำคืนนั้นเนนน้อยก็ตกปลามาได้ครึ่งถังใช้เวลาไม่นานเพราะปลามีจำนวนมากพอได้มาก็ให้เนนพวกกันไปจัดการชำแหละแผ่ตัดเป็นชิ้นส่วนจัดการต้มใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้แต่ตอนกลางวันพอรุ่งเช้าปรากฏว่าเนนน้อยกับเพื่อนถ่ายท้องกันอย่างหนักบางคนถึงต้องไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลทีนี้ก็นึกว่าพวกเขาคงจะเข็ดกันไปอีกนานแต่เปล่าเลยพระนรงค์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคิดผิดถนัดพอพวกเขาหายจากอาการท้องร่วงก็กลับพากันทำหนักข้อไปอีกสีดำก็ยังเป็นสีดำคนชั่วไม่มีทางจะสำนึกในผลของกรรมที่ทำขึ้นหรอกขนาดญาติโยมเข้ามาปล่อยไว้ที่วัดจะให้ชีวิตสัตว์เพราะเข้าใจว่าวัดเป็นที่สงบร่มเย็นกลับตรงกันข้ามหน้ามือเป็นหลังมือกฎของคนพาลก็คือใครมือยาวสาวได้สาวเอานะเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันทำปาณาติบาตปลามาเรื่อยๆโดยไม่มีใครกล้าว่ากล่าวตักเตือนตัวท่านเจ้าอาวาสเองท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาจะมาอบรมลูกศิษย์เพราะว่าท่านมีภาระจะต้องทำการก่อสร้างต้อนรับญาติโยมไม่ค่อยได้หยุดได้หย่อน พอออกพรรษาคนหัวโล้นเหล่านี้ก็พากันศึกหาลาเพศไปอย่างสบายใจโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายน้อยก็สึกไปแล้วก็ยิ่งทำตัวเหลวไหลขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาคิดว่าบุญนั้นไม่มีผลบาปไม่มีผลออกเที่ยวกินเหล้าเมายาเวลาเงินหมดก็แบมือขอแม่ซึ่งเวลาพ่อมาอยู่แม่แกก็จะแอบเอาให้เสมอพอพ่อแกดุแต่ว่าแกก็ไม่กลัวแกก็ทะเลาะกับพ่อบ่อยๆบางทีพ่อจะลงมือแกก็จะสู้แต่แม่ก็จะห้ามทุกทีหนักๆเข้าแม่ก็ทนไม่ไหวก็เลยด่าแกอย่างหนักวันนั้นไอ้เจ้าน้อยกำลังเมาได้ที่เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรืออาจจะเป็นกรรมที่ทำไว้จะให้ผลยังไงไม่รู้แกคิดว่าแม่เนี่ยไม่เคยด่าสักทีวันนี้มาด่าแกคงจะไม่มีใครรักแกแล้วก็ตัดสินใจหยิบเอาเชือกเดินออกจากบ้านตรงไปที่เสาไฟปีนขึ้นไปผูกคอกระสายไฟแล้วก็โดดลงมาอย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว่าเชือกขาดเลยตกลงมาแต่ไม่เป็นไรมากก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจเดินไปเอาเชือกเส้นใหม่ที่บ้านคราวนี้น้องสาวดูอยู่ก็พูดว่าจะไปทำอะไรเขาบอกจะไปผูกคอตายน้องสาวก็คิดว่าพูดเล่นก็แกล้งพูดผูกจริงๆนะอย่าทำเล่นนะทีนี้มันเหมือนกับลมที่ช่วยพัดไฟให้กระพือโหมลุกยิ่งขึ้นเขาก็เดินตรงไปที่ต้นไม้ปีนขึ้นไปผูกเชือกคล้องคอตัวเองไว้ข้างหนึ่งผูกติดกิ่งไม้น้องสาวก็นึกว่าเขาทำเล่นอยู่นั่นแหละก็เลยแกล้งเชียร์บอกให้โดดเลยโดดเลยโดยที่น้องสาวก็ยังไม่ทันคาดคิดว่าจะเป็นไปได้เสร็จแล้วเขาก็โดดลงมาอย่างเร็วเลยคราวนี้ปรากฏว่าสมใจร่างเขาห้อยตรงแตงที่ต้นไม้กว่าที่น้องสาวจะเรียกให้คนมาช่วยเอาร่างของเขาที่แขวนตรงแตงอยู่กลางอากาศลงมาได้ก็นานร่างของเขาที่แขวนตรงแตงเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศนั้นมันช่างเหมือนกับปลาที่ติดเบ็ดของเขาห้อยตรงเตงไอตอนที่เขาเอาเบ็ดขึ้นจากสระน้ำใครทำกรรมอะไรไว้ก็มักจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงใดเลยนี่คือกฎแห่งกรรมอันยุติธรรมและเที่ยงตรงสามเณรที่ร่วมมือกับเขาทำปาณาติบาตปลานั้นก็สึกหาลาเพศไปทำงานที่กรุงเทพเข้าทำงานปั๊มกระดาษที่โรงงานแห่งหนึ่งวันที่จะเกิดเหตุคือวันที่เขาจะต้องรับผลกรรมตอนกลางคืนไปเที่ยวดูมหรสพกับเพื่อนเที่ยวจนดึกกลับที่พักพอตอนเช้าก็รีบไปทำงานพอทำงานก็ง่วงสิแต่เขาก็พยายามฝืนทำซึ่งเขาคิดว่าตอนกลางวันพักกินข้าวจะขอหลับสักงีบแต่เขาก็ยังไม่มีโอกาสจะได้งีบเพราะว่าขณะที่เขาเอามือสอดเข้าไปในเครื่องเพื่อจะจับกระดาษออกนั้นยังไม่ทันกับเครื่องที่กำลังลงมาผลปรากฏว่าเขารู้สึกชาที่ตรงปลายมือพอชักมือออกนิ้วหายไป4 นิ้วแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้คืนเพราะมันแหลกละเอียดกลายเป็นเศษเนื้อไปแล้วนั่นเองมือข้างนี้ก็เป็นมือที่เคยใช้ตัดแล้วก็สับปลาทุบหัวปลาวัดกินเป็นประจำท่านผู้ฟังครับการกินปลาโดยไม่ถูกทำนองครองธรรมของเขาผลมันออกมาเป็นยังไงคนหนึ่งต้องชดใช้ด้วยชีวิตอีกคนหนึ่งต้องชดใช้ด้วยอวัยวะสำคัญนี่แหละครับผลของกรรมย่อมยุติธรรมเสมอครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ